นายกรัฐมนตรีสั่งการเรื่องรัดไตส่สวนคดีทุจริตโครงการรับจำนำข้าวให้แล้วเสร็จโดยเร็วนะคะโดยให้ยึดกรอบของกฎหมายและย้ำการทำงานปรับปรามทุจริตให้ได้ผลเป็นรูปธรรมค่ะผลเอกชาติอุดมติดทาศริประธานกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐและนายประยงค์ปียาจิตเลขาสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปรับปรามการทุจริตในภาครัฐนะคะ ได้แถลงผลการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานโดยนายยกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำการทำงานของรัฐบาลในการปราบปรามการทุจริตให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและสั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งรัดอบรมครูในโครงการโตไปไม่โกงและปลูกฝังถ่ายทอดให้กับนักเรียนสำหรับการตรวจสอบโครงการรับจำนำข้าวมีการตั้งอนุกรรมการไต่สวนระดับผู้ปฏิบัติ ซึ่งนาย,ยกรัฐมนตรีเร่งรัดให้ดำเนินการโดยเร็วตามกรอบของกฎหมายพร้อมทั้งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินการเพื่อให้เกิดผลตามที่ได้รับมอบหมายส่วนภาพลักษณ์ความโปร่งใสของประเทศไทยต่อสายตานานาชาติถือว่าดีขึ้นการเรียกรับสินบนและการให้สินบนจากนักธุรกิจลดลงในรอบ15ปี นายกรัฐมนตรีได้สั่งการเพิ่มเติมโดยขอให้น้อมนำแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้เพื่อเป็นหลักในการป้องกันการคอรัปชันและสร้างความรับรู้ให้ประชาชนและส่วนราชการร่วมกันต่อต้านการคอรัปชัน